อาหารจีนนะครับก็เป็นหนึ่งในอาหารที่มีชื่อก้องโลกครับซึ่งไปไหนทุกๆคนก็จะรู้จักเนื่องจากมันทั้งอร่อยหาทานได้ง่ายๆแล้วก็มีข่าวลือเสีย,สยหาย,หายที่มักจะมากับอาหารจีนเยอะแยะเลยนะครับดังนั้นรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ F N Dairy ในวันนี้เนี่ย เราก็จะมาต่อกันอีกตอนกับเรื่องข่าวเช้าของอาหารที่มันได้เกิดขึ้นที่ประเทศจีนนะครับที่แบบเล่าเท่าไหร่ก็ไม่จบไม่สิ้นสักทีคือจนบางทีแอดก็เกิดคิดว่าถ้าคนจีนมันจะฉลาดขนาดปลอมแปลงอาหารได้แบบนี้ทำไมเขาไม่เอาความฉลาดในหัวเขาไปสร้างสารรค์อาชีพที่มันสุดจริตจะไม่ดีกว่าเลยเอาเป็นว่าเราก็มาฟังกันเลยดีกว่าครับว่ามันมีอาหารอะไรกันบ้างและเราเคยกินกันมาหรือเปล่าอันดับแรกครับเต้าหู้เคมีครับ เต้าหู้นะครับก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่อยู่คู่กับอาหารจีนมายาวนานเนอะไม่ว่าจะเป็นเมนูผัดต้มตุ๋นหนึ่งอะไรในเต้าหู้ทําได้ทุกอย่างครับซึ่งสาเหตุที่มันได้ถูกนําไปดัดแปลงเข้ากับทุกเมนูเนี่ยนะครับก็ว่ากันว่าสมัยก่อนเนี่ยเต้าหู้นะครับมันจะถูกมองว่าเป็นอาหารของคนจนครับที่เวลาใครไม่มีอะไรกินเนี่ยก็จะไปเอาถั่วเหลืองมาบดๆแล้วก็มาทําก้อนเด้งดึงด๋งเหลืองๆมากินนประทังชีพกันนี่แหละครับ เป็นอาหารของชนชั้นกรรมาชีพว่าเงินเถอะแต่ถ้าว่าถ้าหากคนจีนสมัยก่อนเนี่ยเขาได้มามองในวันนี้นะครับเขาคงจะรู้สึกโชคดีเป็นโขเลยแหละที่อย่างน้อยไอ้เต้าหู้จนจนที่เขาได้กินนะครับมันก็ไม่กาดเท่ากับเต้าหู้ที่ลูกหลานเขาได้ทําออกมาในยุคต่อมาฮะอย่างเช่นการทําเต้าหู้เคมีซึ่งมันเคยระบาดมาช่วงหนึ่งในเมืองจีนเลยนะที่เรื่องของเรื่องก็คือมันมีคนที่เขาไปซื้อเต้าหู้มากินนะครับเสร็จแล้วเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเด้งเด้งแปลกๆไม่เหมือนกับเต้าห ทั้งทั้งที่ว่าไอตราประทับบนเต้าหู้ที่เขาซื้อมาเนี่ยมันก็เป็นยี่ห้อเดียวกับที่เขาเคยกินมานี่นะดังนั้นนะครับมันก็เลยมีการเริ่มสืบสวนกันไปเลยครับจนกระทั่งไปพบว่าโรงงานหลายแห่งในจีนที่แอดจะขอไม่เอ่ยนามแล้วกันนะแต่เขาบอกว่ามันอยู่ประมาณแถวๆอู่ฮั่นนะนะั่นน่ะ มันมีการทําเต้าหู้ปลอมเกิดขึ้นครับโดยที่อดีตพนักงานในโรงงานเนี่ยเขาได้ออกมาสารภาพถึงวิธีการทาเต้าหู้ปลอมพวกนี้ว่ามันจะทําขึ้นมาจากแป้งผสมกับผงถั่วเหลืองนิดหน่อยผงชูรสหรือว่า MSG นะครับหลังจากนั้ก็ใส่สีสารเคมีพร้อมกับน้ําแข็งแล้วก็เอามันมาปันป่นปั่นคขยอาเขยา่ขยาจนกระทั่งกลายเป็นเต้าหู้ปลอมซึ่งความชั่วร้ายของโรงงานเหล่านี้ก็คือหลังจากที่เขาได้ผสมอะไราเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะนําเอาเต้าหู้ปลอมเหล่านี้เนี่ย ไปใส่หอ่อแล้วก็ตีตราเป็นแบรนด์ของเต้าหู้ที่มีอยู่แล้วในตลาดที่ผู้คนรู้จักกันครับหลังจากนั้นก็จะไปขายเตะตัดราคา,าไอ้แบรนด์เต้าหู้นั้น,นั่นแหละนอกจากนั้นนะครับมันก็ยังมีบางโรงงานที่เถื่อนแล้วก็ชั่วไปกว่านั้นครับคือเขานะครับไม่ได้ใช้สีย้อมอาหารในการย้อมเต้าหู้ครับแต่ใช้สารรองกระไลในการผสมกับเต้าหู้เลยคือมันจะเป็นสารชนิดหนึ่งที่ใช้ผสมในพวกน้ํายาฟอกขาวนะครับกินเข้าไปทีนี้กระเพาะสะอาดกันเลยทีเดียว หลังจากนั้นนะครับก็ได้เติมเคมีอะไรเข้าไปนิดหน่อยที่เขาบอกว่าจะทําให้เต้าหู้ปลอมนี้เนี่ยมันมีลักษณะที่เนื้อนุ่มแน่นแล้วก็เด้งดึ๋งเด้งดึ๋งกินก็ไป็นนิด้ฟิลเลยฮะแต่ผลข้างเคียงของสารเหล่านี้ก็คือถ้าหากเรากินไปเยอะๆนะครับมันจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยเป็นมะเร็งได้ครับคือมันจะพยายามอะไรกันขนาดนั้นเลยเลยแต่เรื่องต่อมานี่สิครับแอดคิดว่าเพื่อนๆคาดไม่ถึงแน่ว่ามันก็มีของปลอมเหมือนกันต้นหอมปลอมครับ ใช่ฮะอีต้นหอมอเขียวๆที่เราเอามาหั่นแล้วโรยบนหน้าผัดธงผัดไทยอะไรของบ้านเราเนี่ยแหละพี่จีนเขานะครับก็ยังอุตสาห์ทำของปลอมขึ้นมาได้เลยครับซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าของปลอมหรือว่าย้อมแมวดีนะคือมันจะมีวิดีโอตัวหนึ่งนะครับที่แอดไปเห็นมาแล้วตอนแรกเนี่ยก็ไม่อยากจะเชื่อมันเป็นเรื่องจริงเพราะมันเหมือนจะเป็นวิดีโอที่ทํามาหลอกๆแบบแกล้งกันมากกว่า คือเนื้อหาม,มันจะมีว่าชายคนหนึ่งนะครับเขาได้เดินเข้าไปทําการถ่ายในตลาดสดนะครับโดยที่ไม่เปิดหน้านะซึ่งเขาเนี่ยก็จะเดินไปตามแผงผักต่างๆที่มีสีเขียวสดน่ากินมากมายเลยหลังจากนั้นนะครับมือเขาเนี่ยก็ไปหยิบเอาต้นหอมขึ้นมาแล้วก็เอาผ้านะครับเช็ดไปบนต้นหอมนั้นปรากฏว่ามันมีสีเขียวอีของต้นหอมนยครับติดออกมาจากผ้านั้นราวกับสีย้อมผ้าเลยครับ ซึ่งถ้าใครเคยจับหอมสดมาเนี่ยก็น่าจะรู้ว่าไอ้ต้นหอมนะครับถึงแม้มันจะมีใบสีเขียวนะแต่สีของใบมันก็ไม่ได้ติดมาง่ายขนาดนั้นขนาดที่แบบเอากระดาษทิชชู่ไปปาดป้ายแล้วมันมีสีเขียวติดออกมานะครับแล้ววิดีโอเนี่ยก็ดําเนินต่อไปเรื่อยๆโดยการที่คนถ่ายนะครับก็เดินไปยังสถานที่ต่างๆในตลาดเนี่ยแล้วก็เอากระดาษไปไป,ป้ายๆตามต้นหอมแต่ละร้านครับปรากฏว่ามันก็มีบางร้านนะครับที่ต้นหอมมีสีเขียวออกมาแต่บางร้านก็ไม่มี ที่เมื่อเป็นดังนี้นะครับคนถ่ายวิดีโอเนี่ยเขาก็เลยได้ทาการถามแม่ค้าป้าขายของแล้วว่าป้านี่มันสีอะไรแล้วทาไมหอมมันมีสีตกเป็นสีเขียวได้ด้วย ป้าคนขายนะก็ตอบว่ก็สีเขียวเป็นสีของยาฆ่า,มาแมลงไงหรือไม่รู้จักยาฆ่า,มาแมลงหรือหรือว่าอีคงจะใช้สังเคมีอะไรในการป้องกันวัชพืชเนี่ยแหละซึ่งถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่เกษตรกรนะครับเราก็คงจะรู้ดีนะว่าไอ้พวกยาฆ่า,มาแมลงหรือยาวัชพืชอะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นสารที่ไม่มีสีครับไม่งั้นถ้าเขาไปฉีดใส่ผักผลไม้อื่นมันก็เป็นเขียวอีกันหมดแล้วสิ แม่ค้าคนนั้นชีนางก็แถ้ต่อไปครับแต่เอาเป็นว่าเรื่องนี้นะครับมันก็ได้โด่งดังขึ้นมาจนกระทั่งมีคนนะครับเขามาเก็บพวกต้นหอมต่างๆจากในตลาดสดนะ่ะไปทําการตรวจสอบดูว่าไอ้สีที่มันป้ายเนี่ยมันคืออะไรครับปรากฏว่ามันเป็นสีเคมีครับที่ไม่ใช่สีผสมอาหารด้วยซึ่งพวกพ่อค้าหัวใส่นะครับเขาได้ทําการพ่นไปใส่หัวหอมเพื่อให้มันดูสดและเขียวน่ากินขึ้นครับ แต่แบบหลายๆคนคงจะสงสัยใช่ไหมว่ามันต้องทํากันขนาดนี้เลยหรอแค่ต้นหอมต้นเดียวไม่เขียวมันก็คงจะไม่เป็นอะไรละมั้งก็ต้องบอกว่าบ้านเขาไม่เหมือนเรานะครับด้วยความที่ว่าบ้านเขาเนี่ยมันจะมีช่วงอากาศหนาวไงซึ่งพอเวลาอากาศมันหนาวเย็นปุ๊บนะครับไอ้พวกผักใบเขียวอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะเติบโตไม่ดีเขียวแห้งได้เร็วขึ้นครับ นึกสภาพเวลาที่เราเอาต้นหอมไปแช่ตู้เย็นอะไรแบบนั้นแล้วครับมันก็จะดูแบบแห้งๆไม่น่ากินใช่ไหมดังนั้นนะครับพี่จีนต่างๆเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะทิ้งผักให้มันเสียดายดูหน้าตายเหี่ยวไม่น่ากินแบบนี้ไงก็เลยสีเขียวนะครับมันฉีดชอมไม่หมดเลยโอ้ oh my god ซึ่งจริงๆแล้วไอการใช้สารเคมีสีเขียวในการฉีดพืชณนเะมืองจีนนะครับมันก็มีเยอะมากนะแต่ทว่าวเขาเนี่ยจะไม่ได้เอามาฉีดผักอะไรที่คนกินแบบนี้ จะเป็นการฉีดสีเขียวลงในพกสนามหญ้าประดับข้างทางถนนมากกว่าเพราะว่าการใช้สีเขียวนะครับมันจะราคาถูกถูกกว่าการไปถอนหญ้าแห้งแล้วก็ปลูกหญ้าขึ้นมาใหม่นะครับแต่อันนี้แอดก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะเป็นมลภาวะต่ออากาศหรือว่าดินหรือเปล่า าว่าอย่างน้อยมันก็ไม่ได้มีคนไปกินยาแถวนั้นไงเราก็ไม่ต้องให้แม่ค้ามานั่งแถว,ว่าโอดีมันเป็นยาฆ่ามาแมลงซึ่งเมื่อพูดถึงเรื่องที่คนจีนแถเพื่อทําตังค์นะครับแอดก็ขอเล่าประสบการณ์ตัวเองหน่อยก็แล้วกันคือมันจะเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่แอดอีหย่างว่าแล้วก็พูดไปต่อไม่ถูกเลย เรื่องมันก็มีอยู่ว่าไอ้ตอนที่แอดได้เรียนอยู่ต่างประเทศนะครับไอ้เราก็ออกไปกินอาหารกับกลุ่มเพื่อนที่เขาพูดภาษาจีนนั่นแหละณร้านอาหารจีนครับเสร็จแล้วก็เอาเมนูมาเปิดสั่งอาหารดูแล้วจาจนั้นก็พบว่ามันมีหลากหลายเมนูเลยนะครับที่เขาเขียนว่าเป็นเมนูอาหารไทยฮะแต่ไม่าไปคิดถึงพวกสม้มตำมาสมันหรือว่าผัดไทยอะไรแบบนี้นะคือชื่อเมนูเนะี่ยมันจะเป็นหมูผัดสไตล์ไทยข้าวผัดสไตล์ไทย เป็ดย่างสไตล์ไทยน้ำแกงสไตล์ไทยคือทุกอย่างในเมนูนี่มันเป็นชื่ออาหารธรรมดาลแล้วก็มีคําว่าสไตล์ไทยมาแปะหมดเลยซึ่งเ,เราก็สงสัยว่าไอสไตล์ไทยนี่มันคืออะไรเลย<ๆ><ๆ>ก็เลยได้เรียกบ่อยซึ่งชีเธอก็เป็นมนุษย์อุ้มอายุประมาณสักห้าสิบกว่าๆนะครับเดินมาแอดก็เลยถามเป็นภาษาจีนไปว่าเอออุ้มอะไอะอาหารที่ลือเขียนว่าสไตล์ไทยนี่ตามหลังนี่มันคืออะไรเลย,เลย อาอึ้มแกนะครับก็ทําหน้าตางหงดหดขึ้นมาทันทีเลยบอกไอ้หนุม่มสไตล์ไทยนีย่มันก็คือประเทศไทยยังไงละ่ะไม่รู้จักเลยประเทศไทยเองไปอยู่ไหนมาคือความรู้สึกในตอนนั้นของแอดคือหน้าชาเลยคิดว่านี่สรุปแล้วเราไม่ใช่คนสยามใช่ไหมเนี่ยแล้วอาอึ้มแกนะครับก็จัดการอธิบายแผนที่ประเทศไทยฟังเลยบอกว่ามันอยู่ตรงส่วนล่างของประเทศจีนอะไรยังไงไงแล้วอาหารไทยนะครับมันก็ดังไปก้องโลกด้วยซึ่งเราก็เออเออเออ,เอ,อครับครับครับ แต่อึ้มฮะอ้วก็รู้นะว่าประเทศไทยอยู่ไหนแล้วอาหารไทยเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าอ้วเนี่ยเป็นคนไทยแต่อ้วไม่เข้าใจว่าไอ้หมูผัดสไตล์ไทยนี่มันคืออะไรยังเกิดมาไม่เคยเห็นซึ่งอึอ้มแกก็แบบอึ้งๆแล้วก็ตอบไปว่า ของไทยก็ใช้ของพวกเครื่องปรุงไทยที่มันใช้ยังไงล่ะจะสั่งไม่สั่งมาดูมาโมโหใส่เราอีกเราก็ด้วยความสงสัยนะครับก็เลยสั่งมาดูเป็นหมูผัดสไตล์ไทยจานหนึ่งครับที่พอมาถึงนี่ก็แบบไม่มีความเป็นไทยอะไรอยู่บนจานเลยคือเรียกว่ามันเป็นหมูผัดที่เอาไปผสมกับมีส่วยจะดีกว่า ก็เป็นเรื่องงงๆเล็กๆที่เราได้ไปนค้นพบว่ามันมีชาวจีนหลายคนที่เขาเอาชื่อประเทศเราไปเล่นกับอาหารเนี่ยเขาอย่างเมามันเลยนะครับด้วยความที่ว่าประเทศเราอาหารมันดังไงชาวจีนก็ชอบกินใช่ไหมแต่ประเด็นคือไอเมนูในอาหารไทยนี่เนี่ยมันมีเมนูเฟอด้วยเราก็แบบเฟอม,มันเวียดนามไม่ใช่เหรอเอาเป็นว่ามาต่อกับเรื่องของปลอมที่เมืองจีนต่อดีกว่าผู้ขนปลอมครับ ปูขนจรพพัดนะครับก็เป็นปูจากทะเลสาบยางเฉิงครับซึ่งก็จะเป็นปูที่หากินได้ยากมากแล้วก็มีราคาแพงมากด้วยนะครับเนื่องด้วยเหตุว่าปูชนิดนี้นะครับมันจะเป็นปูที่ถูกเลี้ยงอยู่ตามธรรมชาติครับณในน้ําสะอาดของทะเลสาบยางเฉิงเลยที่ก็จะมีอุณหภูมิน้ําไม่มากเกินไปกว่า10องศานะครับดังนั้นเนี่ยด้วยสภาพอากาศที่ดีแล้วก็น้ําที่เย็นแบบพอประมาณนะครับก็เลยทาให้ปูที่อยู่ที่นี่เนี่ยแฮปปี้กระดีกระดาจนกระตั้งเนื้อปูนะครับหวานนุ่มชุ่มเหมือนปูระน้ำลายไหล ซึ่งว่ากันว่า1ปีนะครับก็จะหากินได้เพียงแค่2เดือนเท่านั้นครับคือประมาณช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ทางการเนี่ยเขาจะมีการอนุญาตให้จับปูชนิดนี้ได้ขึ้นมาไม่เกิน25,000ตันต่อปีครับเนื่องจากว่าพวกเขาได้ต้องการปกป้องพันปูแต่ถ้าว่าด้วยความที่มันหายากขนาดนี้นี่เองฮะมันก็เลยทําให้ราคาของปูขนชนิดนี้นะครับมันสูงขึ้นลิ่วเลย แต่ทว่าแต่ทว่าจากการไปสำรวจมาในตลาดนะครับเขาพบว่าใน1ปีเนี่ยมันมีการขายปูขนชนิดนี้ถึง1 0 0 0 0แตันครับที่ก็มากกว่าจํานวนที่เขาสั่งให้จับได้มากถึง3เท่าเลยทีเดียวแต่มันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะถ้าหากว่าไม่มีคนไปลอบจับปูหรือว่าแอบสร้างปูปลอมขึ้นมา ที่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงครับแล้วมันก็มีหลายวิธีด้วยนะอย่างเช่นว่าพวกกลุ่มพ่อค้าหัวใสพวกนี้นะครับเขาจะไปเอาน้ําจากทะเลสาบมาเป็นถังใหญ่ๆเลยแล้วก็มาทําการแช่ปูที่เป็นปูต่างถิ่นนะครับลงไปประมาณ6 7ชั่วโมงครับก่อนที่จะบอกว่าโอ้ปูน,นี่ก็เป็นปูที่มาจากน้ําแห่งทะเลสาบยางเชิงนั่นเองซึ่งอันนี้ไอ้ก็ไม่แน่ใจว่ามันทําแบบนี้ได้ดหรือแล้วมันเปลี่ยนรสชาติปูแล้วคนที่กินเขาไม่รู้อะไรเลยนะ หรือที่เลวปกว่านั้นก็คือเขาจะเอาสารเคมีบางอย่างครับเขาไปฉีดในปูแล้วก็นํามันไปเลี้ยงต่อให้มันเนี่ยได้มีลักษณะมีขนงอกอะไรขึ้นมาเหมือนกับปูขนจากในทะเลสาคบครับคือพยายามมากซึ่งไอาการกระทําแบบนี้ของประชาชีชั่วๆนะครับมันก็เลยได้เกิดเป็นปัญหาอย่างยิ่งสําหรับบริษัทผู้ผลิตปูอย่างถูกต้องครับ พวกเขาก็เลยออกมาร่วมมือหาวิธีการแก้ไขกันครับคือทางบริษัทปูเนี่ยเขาจะได้ผลิตป้ายแท็กที่เป็นป้ายพลาสติกมานะครับเอาไว้ติดกับปูอย่างเฉิงทุกตัวที่ได้จับขึ้นมาจากทะเลสาบว่าไอ้ปูนี่เนี่ยมันเป็นปูขนที่มาจากทะเลสาบนี่จริงๆนะไม่ใช่ไปไปหยอดน้ำหรือฉีดเคมีอะไรเช่นบางแผ่นพลาสติกบางอันนะครับมันก็จะมี QR โค้ดให้สแกนด้วยเพื่อที่จะรู้ว่าปูตัวนี้มันมีข้อมูลอะไรมาจากไหนแต่ทว่ามันก็ยังสู้กับไอ้พวกพ่อค้าหัวหมอพวกนี้ไม่ได้อีกเลยครับ เพราะว่าในเวลาต่อมานะครับไอ้พวกพ่อค้านเนี่ยเนี่ยมันก็ไปเก็บเอาป้ายพลาสติกจากไอ้พวกปูจริงๆที่มันได้ถูกทิ้งไปในขยะแล้วนะครับเอาไปติดกับปูปลอมแล้วก็เอาไปขายต่อแล้วบางที่นี่ก็เอาป้ายนี่มาประมูลด้วยนะก็เรียกได้ว่าเรื่องการทําเงินทําทองนี่ต้องยกให้ชาวจีนจริงๆเลยอันดับต่อมาครับหมูลิน,ลน เชื่อได้ว่าถ้าหากเพื่อนๆได้ใช้ชีวิตมาในระยะเวลา10ปีนี้นะครับเราก็น่าจะได้ยินคําว่ากินคลินคลีเนื้อลินลีกันไปทั่วเลยใช่ไหมครับเพราะคนเราก็หันมารักษาสุขภาพมากขึ้นทาให้คนนกินเนื้อที่แบบมีมันน้อยลงซึ่งหนึ่งในเนื้อที่มันดูแล้วเหมือนจะเป็นตัวร้ายเลยนะครับก็คือเนื้อหมูครับเพราะไหนจะหมู3มชั้นไหนจะคากิอีกใช่ไหมมันตกเทรนไปแล้วลูกค้าเ,เขาอยากจะได้หมูที่มันน้อยฮะต้องเป็นหมูที่แบบฟิตฟิตปัง,ปง ดังนั้นนะครับชาวจีนเองก็เลยจัดให้เลยอะอยากได้หมูที่มีไขมันน้อยใช่ไหมก็เอาสารเคมีที่ชื่อว่าคลีนบิวเทอรอลนะครับไปผสมกับอาหารให้หมูกินครับซึ่งไอสารเคมีชนิดนี้นะครับมันจะมีหน้าที่อย่างหนึ่งในการที่จะไปกระตุ้นกล้ามเนื้อของสัตว์ที่ได้กินไปนะฮะให้เอาน้ําตาลไปใช้สลายไขมันจนกระทั่งเหลือแค่กล้ามเนื้อลิลนนะครับทำให้ไอสารชนิดนี้เนี่ยมันเคยเป็นที่ฮิตกันในหมู่คนเล่นกล้ามแล้วก็จะลดไขมันกันนะ แต่ทว่าพวกเขานะครับไม่รู้เลยว,ว่าไอสารนี้เนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงอย่างมากต่อร่างกายด้วยคือถ้าเราได้รับสารชนิดนี้มากเกินไปนะครับมันก็จะทําให้เรามีอาการมึนหัวตัวสั่นใจสั่นแล้วก็เหงื่อออกเยอะครับและบางรายนี้เนี่ยก็กระทบไปถึงการทํางานของหัวใจเลยนะดังนั้นเองนะครับในตอนหลังมาเนี่ยเขาก็เลยมีการจํากัดการใช้สารนี้ครับไม่ว่าจะทั้งการใช้ในคนหรือการใช้ในสัตว์ แต่ทว่ามันก็ยังมีพี่จีนบางกลุ่มครับไม่หยุดละเลิกจากพวกนี้คือถ้าหากหมูมันเยอะแล้วใครจะมาซื้อละจริงแม่อีกดใส่สารให้หมูมันกินต่อไปให้หมูไม่ได้เนื้อลีนนะครับแต่ก็ยังดีอยู่ที่มันยังเป็นเนื้อหมูนะครับเพราะว่าเอ้เรื่องต่อมาเนี่ยเขาไม่ได้เอาหมูมาฮะแต่เอาหนูมาเลยทีเดียวมาดัดแปลงทําเป็นเนื้อปลอมนะครับเพราะที่เมืองจีนเนี่ยนอกจากเนื้อหมูและเนื้อวัวมันจะเป็นที่ฮิตแล้วนะเขาก็ยังมีการฮิตกินเนื้อแพะด้วยซึ่งก็บอกว่าอร่อยมากตอนเอามาเสียบ สุดๆไปเลยแต่พอแอดมารู้เรื่องนี้แล้วเริ่มไม่แน่ใจแล้ว,วไอ้เนื้อที่เราเคยกินมันได้เป็นเนื้อแพะหรือเปล่าหรือว่าเนื้อหนูย่างกันโดยเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมานะครับทางจีนเนี่ยเขาได้มีการไล่กวาดล้างเก็บเนื้อปลอมอย่างเยอะแยะเลยที่ก็ได้จับเนื้อแพะปลอมที่ทํามาจากตัวหนูตัวมิ้งอะไรแบบนี้มามากถึง20,000ตันเลยนะครับ โดยวิธีในการทําเนื้อแพะปลอมเหล่านี้นะครับชาวจีนเนี่ยเขาจะเอาเนื้อหนูเนื้อมิงค์หรือว่าเนื้อสุนัขจิ้งจอกมาฮะที่มันมาจากอุตสาหกรรมการถอนขนสัตว์อะไรแบบนี้นั่นแหละคือถอนขนมันไปแล้วเนื้อไม่ได้ใช้ใช่มันกเอาเนื้อมาผสมก,กันกับเจลาตินสารไนเตรตแล้วก็สีต่างๆให้มันย้อมเป็นสีแดงขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็ไปขายกับร้านเนื้อต่างๆที่ก็ไม่รู้ว่ารู้เห็นด้วยกันหรือเปล่านะแล้วก็มาย่างให้คนกินกันถูกๆเลย แต่มันยังไม่จบแค่นี้ครับคือนอกจากอาหารจีนต่างๆนานานะครับไวน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งใหม่ที่กําลังฮิตในพี่จีนมากครับเพราะว่าหลังจากที่เขาได้เปิดประเทศแล้วก็รุ่งเรืองมาเนี่ยมันก็มีคนจีนต่างๆนะครับได้ออกไปเรียนอนอกใช่ไหมมาที่อิตาลีบ้างมาที่ฝรั่งเศสบ้างที่พอมาถึงนะครับก็ไปโอ้โหทำไมฝรั่งเขาใช้ชีวิตไฮโซกันแบบนี้พวกออออยากจะใช้มั่งก็เลยได้อิ p พ r t ตวายต่างๆเข้าไปในประเทศครับที่ถ้าใครมีก็จะดูแบบไฮโซไฮโซ เพราะว่าค่าไวน์แต่ละขวดนะครับมันก็ต้องแพงชัวร์ดังนั้นเมื่อขอมันทําตังได้เยอะขนาดนี้นะครับมันก็ไม่ไว้ที่พี่จีนเนี่ยจะของลงมามีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดด้วยบ้างด้วยการทํไวปลอมขึ้นมาครับซึ่งวิธีการทําของเขานะครับก็คือพวกเขาเนี่ยก็จะไปเก็บไอขวดไวที่มันดื่มแล้วเนี่ยแหละหรือว่าซื้อมาดื่มแล้วกินไปหมดนะครับมาปลอมซะเลยโดยการลอกสติ๊กเกอร์จากขวดไวออกเนียนๆครับหลังจากนั้นก็นําขวดไปล้างแล้วก็ไปพึงแห้งตากแดดฆ่าเชื้อโรคอะไรกันว่ากันไป ก่อนที่จะนำไวน์ที่หมักเองสูตรบ้านๆน,นะครับมาทายลงใส่ในขวดแล้วก็ปิดขวดใหม่เอาสติกเกอร์ที่ไปตากแห้งมาเนกลับไปแปะครับหรือถ้าบางที่เขาลงทุนหน่อยก็จะมีการปริ้นสติกเกอร์เลียนแบบเลยนะครับแปะขวดทำให้เหมือนกับขวดไวน์ที่อิมพอร์ตมาจากนอกครับซึ่งไอาการที่เขาต้องไปเก็บขวดไวน์ต่างๆมาจากขยะเพื่อเอามาเติมไวน์นะครับก็เพราะว่าไวาบางยี่ห้อเนี่ยมันจะมีขวดที่แบบเป็นลักษณะเฉพาะตัวมากมันเฟี้ยวฟ้าวเกินกว่าที่โรงงานจีนจะผลิตได้ว่างั้น ดังนั้นนะครับมันก็เลยมีอาชีพที่เขาเรียกว่าการประมูลราคาขวดขึ้นมาเลยครับที่ถ้าใครมีขวดไวนยีย่ห้อดีๆหน่อยนะครับก็จะสามารถขายได้ราคาสูงเลยก่อนที่เขาจะไปเติมไวเถื่อนได้ดื่มกันนั่นแหละซึ่งก็ว่ากันว่ามันก็เป็นไวนที่มีรสชาติเหมือนกับไวนจริงจนแทบจะแยกไม่ออกเลยนะครับ เอาจริงๆแอดว่ามันก็มีคนแค่ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของโลกหรอกที่สามารถแยกรสชาติไวน์ได้ว่าไวน์ไหนมันวายดีวายไหนมันวาย,ย,ยเกรดต่ำถ้าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญจริง,รงๆนะฮะนั่นแหละครับคนจีนนะครับเขาก็เลยทําการขายไวน์ปลอมกันมันเลยที่บางที่เขาก็ทําไปมากกว่านั้นด้วยนะครับคือไม่ได้ใส่น้ํไวน์ไปแต่จะเอาเหล้าหมักราคาถูกนะครับมาผสมสีหยอดอะไรไปก็ไม่รู้เสร็จแล้วก็เขย่าเขย่าเขย่า,ยาดูที่เพื่อมองผ่านตาเปล่านะครับสีในขวดนี่นมันก็จะเหมือนกับเหล้ามากเลยฮนะ แต่อันนี้แอดก็ไม่รู้ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะเราเห็นแค่ในวิดีโอเอาเป็นว่าถ้าหากเพื่อนๆอยังไม่จุใจกับอาหารปลอมต่างๆของจีนที่มันมีมาอีกนะครับแอดก็มีเพลย์ลิสต์ให้ได้ฟังต่อด้านล่างแล้วด้วยตลอดใครที่มีแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ a c e b o o k F N Diary นะครับผมและแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย